ไอ้รัวๆว่ะเป็นจังหวะไงบีทบ็อกก็มาโอ้โหตรงนี้โลโหดมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้ในเกม Friday Night Funkin กันนะครับสำหรับมอนในวันนี้นะฮะเรามากันแบบล้ำลึกถึงตัวละครชื่อดังอีกตัวหนึ่งของเรานะฮะนั่นก็คือกาเซโลนะครับซึ่งกาเซโลนี่ก็เรียกน้ำตาแตกไปหลายๆคนนะแล้วก็เลยเป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนในสังคม Friday Night Funkin นะครับซึ่งอันนี้นะฮะได้มีแฟนเมดเขาทำจัดทำมานะฮะเป็นรูปแบบของ Neo นะฮะได้ทำการรีมิกซ์เพลงใหม่ทั้งหมด4เพลงเลยนะรู้สึกนะยังไงก็ตามนะพี่รู้สึกว่าผู้จัดทำคณะเนี่ยเขาค่อนข้างทำเพลงได้ดีนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะฮะพร้อมกับล้ำลึกถึง Smoke M Out Struggle กันหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณลุงกาเซโลที่มาสูบบุหรี่ใช่ไหมแล้วก็ร้องเพลงกับบอยเฟรนด์จนตุยไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในเวอร์ชั่น Neo ที่เขามาร้องเพลงกับบอยเฟรนด์แล้วก็เกิร์ลเฟรนด์เวอร์ชั่น Neo เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูระดับฮาร์ดกันเลยนะครับมีทั้งหมด4เพลงนะฮะจัดไปเขียวๆชมพูหน่อยนะ3 2 1เนี่ยพี่ว่าสวยดีนะเรามาฟังเพลงกันเฮ้ยทำดีกว่าที่พี่คิดไม่เพียงพอนะชอบกดสนุกด้วยอย่าฉากตายดูที่ท้ายคลิปนะครับอันนี้ฟังเพลงเพลินๆไปก่อนนะเกิร์ลเฟรนด์ทำปากน่ารักอันนี้ดูไอคอนดิตาเป็นกากบาทนะถือว่ารีมิกได้ดีมากๆเลยนะครับวางลูกศรมันก็เป๊ะมากจัดมาดิครับเพลงพร้อมมากเอาว่ะกาเซโลใส่หูฟังด้วยก็จะทำกางเกงขาดด้วยแนวแต่แขนเป็นเหล็กเหรอเนี่ยใช่ไหม3 2 1เหงื่อเริ่มตกนะฮะเพลงที่2เอาว่ะเสียงไอชัดเชียเย้ไปมันไปเสียงแบ็คกราวมีแบบกาไมกะจะไม่ก็ชอบอ่ะไอ้รัวๆว่ะเป็นจังหวะไงบีทบ็อกก็มาโอ้โหตรงนี้โลโหดมากWhat the man แต่ใช้ได้ลิมิกเจ๋งดีเย้เฮ้ยไอคอนก็เปลี่ยนดีเนี่ยเจ๋งอ่ะไอคอนตอนนี้อะไรคือเริ่มจะตุยแล้วใช่ไหมดูดิมีเครื่องหมายตกใจแล้วแล้วเหมือนอ้วกออกมาเลยดูไอคอนแฮะเพลง3ดูสิไอคอนเปลี่ยนเปล่าเออทำดีนะ
วิญญาณมาแล้วครับเฮ้ยสวยอ่ะฉากแบบมีควันๆด้วยนะแล้วก็นีโอแกสิโลอยู่ที่พื้นเลยนะตอนนี้มาสู้กับร่างวิญญาณเฮ้ยเอาว่ะได้อยู่ได้อยู่เย้ได้อยู่ได้อยู่แต่เขาลิมิกเพลงได้ดีนะฮะชอบเพลินดีฮะนี่พูดอะไรนะมีใครฟังทันป่ะฮะน้องๆลองทายกันมาดูนะฮะว่ามิเกลเขาพูดอะไรกันพี่จะมาเฉลยอีกทีหนึ่งนี่เอาอ่ะมอสหลักปกติเขาพูดไทบาร์ลิตเติ้ลแมนใช่ไหมคราวนี้เขาพูดอะไรน่าสนใจมาแล้วยิ้มแฉ่งมาเลยเพลงเฟดดิ้งนะฮะเพลงส่งท้ายชอบเลยทำดีกับโซโล่เวอร์ชันนี้ก็แปลกดีนะแบบมีแขนซ้ายเป็นเหล็กอ่ะแบบเหมือนเป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ไงแล้วแบบหูฟังเรืองแสง อันนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันอันนี้มาดูฉากตายเลยนะฮะกดพลาดแล้วเป็นตาดำๆเหมือนกาเซโร่เลยวะเอื้ออ๋อฉากตายก็เป็นเหมือนเดิมนะเผื่อน้องๆถามเข้ามานะฮะว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เอาใส่ให้ดูแล้วนะครับเอาละครับสำหรับอันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมอสกาเซโร่นะฮะในรูปแบบ Neo Fanmade นะฮะซึ่งอันนี้เขาทำได้ดีนะพี่มองว่าเป็นทีมผู้พัฒนาที่ทำเพลงได้เพราะดีแล้วก็เพลินดีนะทำให้เราล้ำลึกถึงกาเซโร่ในรูปแบบต่างๆนะฮะก็ Smoke Emerald Struggle มันไม่เคยตายจากเราไปไหนเลยนะมีมาเรื่อยๆเลย ให้เราออกมาได้ฟังเพลงกันเรื่อยๆนะครับเอาล่ะฮะอันนี้ก็จัดเต็มกันไป4เพลงกันเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอัลมอนบอลนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ